ิร์ฟของอนุชิตค่ะรับล้นเรา3ลงไปค่ะกฤษดาล้นไปเนี่ยครับมาวินพยายามจะเข้ามาช่วยไม่ทันครับบอลเสิร์ฟของเอกวีนะคะแตะหยอดมายังร้องกันทันค่ะสู้มาลูกนี้ติดบล็อกจะตามมาเกี่ยวแล้วแต่ว่าไม่ไหวค่ะยามีนแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมอนสเตอร์บล็อกแต่ว่าบล็อกลูกนี้แล้วผู้เล่นพิษณุโลกตามไปเล่นต่อไม่ได้เลยครับนักยังพอได้เล่นทันค่ะลูกนี้กฤษดาค่ะก็ลงไปแต่นี่คือจุดทำคะแนนได้อย่างสิ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพสูงมากรวมถึงการบล็อกนะครับแล้วก็จุดหนึ่งก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับพิษณุโลกได้แต้มจาก5ไปครองค่ะซันกฤษดาค่ะกดลงไปเอาแต้มแรกก่อนค่ะเดมอนฟูดท่านของทางกฤษดานิสวัยครับเริ่มทำงานตั้งแต่คะแนนแรกเลยครับโอ้โหลูกนี้ยกมาแล้วไอชิสเซอร์มาล้นแล้ว3ลูกนี้ค่ะกฤษดามาวินพยายามไปขวางค่ะแต่เอาไม่อยู่ตัดเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเนี่ยครับตั้งท่ารออยู่แล้วโอ้มาวินมาช้าไปนิดเดียวนะครับจบของประเสริฐไหนมาบอลสั้นติดกิติทัศน์ค่ะลูกนี้เอาผ้ามาก่อนค่ะบุกอีกครั้งเราครั้งนี้ได้กดใส่เน้นๆว่ากฤษดายามีนครับลูกนี้นี่โอ้โหบล็อกขึ้นช้าไปครับทางเอกวีครับเรายังมีครับยังอยู่2แต้มค่ะเดมอนฟูด16-14มอนเทพอัดมาติดบล็อกโอ้โหจังหวะมันตกลงมาใส่ทางคุณชัยแต่มันย้อนออกข้างไปอีกนะคะหาคะแนนแล้วครับดูครับมอนเทพได้ใส่เต็มครับลูกนี้โอ้โหแล้วไปติดทางยามีนกับภูสิทธิ์ที่ขึ้นคู่กันครับมันมาตกในฝั่งวิซาโลครับพยายาม18-14ค่ะโอ้โหแล้วบอลแรงไม่เข้าค่ะวิซาโลเอาข้ามมาก่อนค่ะนภาเดชกฤษดาโอ้โหบอลสั้นกดลงไปอีกครั้งค่ะตีแบบนี้ไม่ต้องมีใครรับเลยครับแก้มาแล้วอริพงศ์ยกขึ้นมาโอ้โหกฤษดาเต็มข้อเลยครับ19-14นะคะตัดใจบล็อกมายังเก็บกันได้ครับวิซุโลกเปลี่ยนมา3เมตรกองกันทันปัดข้ามาวิซุโลกอีกครั้งเดี๋ยวบงเซอร์มาอีกครั้งนภาเดชตีมาโอ้โหยังไม่ผ่านบล็อกค่ะโอ้ขับนี้ไปติดกฤษดานะคะบล็อกนะครับดูครับก็ซัดไปเต็มๆครับลงเนี่ยจุดเดิมเลยครับที่ทางภูสิทธิ์บล็อกได้ก่อนหน้านี้ครับเหลือ1แต้มระยะห่าง15-16กฤษดาหักแล้วบล็อกออกไปค่ะมันฟูยังไม่ยอมให้ขึ้นตามมาแล้วนะคะประเสริฐแล้วเอาไม่อยู่ค่ะ